เหตุที่ณเดชน์เนี่ยนะคะเปิด IG ใช่ไหมคะเอ็กเคาท์ IG ของณเดชน์เนี่ยยาย่าเองเนี่ยนะคะมีส่วนเห็นมีส่วนทราบสาเหตุมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันใช่ไหมคะโดยยาย่าบอกว่าณเดชน์เนี่ยเคยพูดมานานแล้วว่าอยากมี IG เป็นของตัวเองค่ะส่วนรูปโปรไฟล์ของณเดชน์นะคะใน IG คุกิมิยะเนี่ยเป็นฝีมือการถ่ายรูปนี้เป็นฝีมือการถ่ายของยาย่าเองค่ะส่วนเรื่องที่ชื่อที่หลายคนจับสังเกตว่ามีความคล้ายกันระหว่างคุกิมิยะเติม S กับอุรัสยาเติม S เนี่ยตั้งใจให้เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังจากปากยาย่านะคะแล้วก็ยาย่ายังพูดถึงเรื่องที่ปลื้มใจที่ติดอันดับ3ในการจัดอันดับผู้หญิงที่หน้าสวยผู้หญิงที่สวย100คนประจำปี2019โดยเว็บไซต์ starmometer.com ด้วยค่ะคือเขาบ่นมานานมากแล้วว่าอยากมี IG เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะแบบว่ารู้สึกว่ามีลูกในสต็อกแล้วมั้งเอาจริงๆเลยนะคะคือเมื่อคืนนี้หนูกำลังจะนอนแล้วพี่แรกก็บอกว่าเปิด IG แล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะตั้งชื่ออะไรจะอะไรยังไงจบด้วย S ใช่ไหมคะคือจริงๆแบบมันถ้าแปลค่ะแบบเหมือนของหนูค่ะ Russia มันก็คือเหมือน Instagram ของรัสเซียค่ะแต่ว่ามันแค่ไม่มี apostrophe หนูว่าเขาเพิ่งคิดชื่อออกเขาเลยเปิดหนูว่าเขาไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นแน่นอนค่ะไม่ได้คิดลึกเท่านั้นค่ะเชื่อว่าทุกคนอยากให้มีค่ะเพราะพี่เขาก็เป็นคนที่ถ่ายรูปสวยแล้วไอเดียก็ดีไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาจะมาแนวไหนต้องคอยดูกันค่ะญาติคิดว่าผู้หญิงไทยอะสวยมากๆค่ะก็ดีใจที่แบบว่าทั่วโลกเขาแบบว่าสนใจพวกเราค่ะก็จริงๆความสวยมันแล้วแต่คนค่ะหมายว่าตั้งลำดับมาก็ดีค่ะก็ได้ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความสวยมันแล้วแต่คนนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่หลายคนรอนะคะก็คือรูปแรกใน IG ของณเดชน์ค่ะตอนนี้ยอด follow 270,000 แล้วนะคะยังไม่มีรูปแรกแต่มีอันนี้ค่ะเป็น IG story นะคะเขียนว่า good morning ever แปลว่า good morning ever ก็คือเหมือนกับว่าอะmorning นะอรุณสวัสดิ์นะอะไรอย่างนี้แล้วเป็นอะไรเนี่ยตัวตุ๊กตาอะไรสติ๊กเกอร์คืออะไรอ่ะโชว์บ้านท้ายอ๋อโชว์บ้านท้ายบ้านท้ายใครอ่ะตุ๊กตาไม่ใช่ณเดชน์นะอ่ะก็รอดูกันนะคะว่าจะมีการโพสต์รูปแรกเป็นรูปอะไรนะคะสำหรับ IG คุกิมิยะค่ะแต่เมื่อกี้ IG ของใจแล้วก็ส่งข้อความมานี่ก็มีอารมณ์ขำกันนะให้กับแบบทุกคนด้วยนะคะ